สวัสดีครับพลบรรทัศน์เสถียรครับและนี่ก็ยังคือพลพรรคนักปรุงนะครับแต่ตอนนี้พลก็ยังหลั่นล้าอยู่ที่ชะอำอยู่เลยนะครับแม่ยังไม่ให้ภัยฮะกลับบ้านไม่ได้ครับเอาล่ะครับบรรยากาศอย่างนี้นะครับวันนี้ผมเตรียมเมนูดีๆมาทำให้คุณผู้ชมนะครับมื้ออาหารจะสมบูรณ์ได้นะครับอาหารของเรามันควรจะมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตควรจะมีเครื่องดื่มดีๆมาประกอบด้วยใช่ไหมครับเมนูที่ผมเตรียมทำในวันนี้เตรียมไว้อยู่ทางด้านนั้นเรียบร้อยแล้วครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาร่วมกันทำครับพลพรรคนักปรุงแฮปปี้มิลเมนูแรกของผมนะครับง่ายๆครับคุณผู้ชมฟิชแอนด์ชิพครับปลาทอดกับมันทอดนะฮะทานเล่นๆอร่อยครับบางคนก็ทานกับทาร์ทาร์ซอสนะครับหรือจริงๆแล้วไม่จำเป็นหรอกครับมีมะนาวนิดๆหน่อยๆนะครับถ้าเผื่อปลาของเราสดอยู่แล้วก็อร่อยแน่นอนนะครับส่วนมากฟิชแอนด์ชิพเนี่ยเขาจะต้องใช้ปลาเนื้อขาวถ้าเผื่อเป็นในเมืองไทยเราใช้ปลากระพงอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเผื่อเป็นเมืองนอกเขาก็จะใช้ปลาคอตปลาคอตส่วนมากเขาก็จะมาในรูปแบบที่แช่แข็งมานะครับเพราะว่าบ้านเราไม่มีนะฮะอันนี้ก็เวลาเราซื้อแช่แข็งมาเราก็ย้ายมาอยู่ตู้ชิลให้เขาละลายด้วยตัวของเขาเองอีกนิดนึงที่เหลือก็จะเป็นมันนะครับมันฝรั่งเราก็ซื้อมันฝรั่งแบบลูกใหญ่ๆแบบเนื้อแน่นๆที่จะเอาไปทอดเหมือนมันฝรั่งทอดแล้วจะอร่อยนะครับปกติการทอดมันฝรั่งเนี่ยครับท่านผู้ชมที่สำคัญก็คือว่าเราต้องหั่นเป็นชิ้นๆก่อนแล้วล้างตัวที่เป็นยางๆอยู่ข้างในนะครับไม่งั้นเนี่ยยางพวกนี้เวลาเราไปทอดเขาจะไหม้นะครับบางคนเนี่ยเขาก็แช่น้ำข้ามคืนเลยนะครับแต่วันเนี้ยผมทำมันฝรั่งทอดแบบง่ายๆวิธีของผมก็คือว่าเราหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เอาไว้ทั้งผิวก็ได้นะฮะแล้วก็เอาไปต้มก่อนนะครับซึ่งตอนต้มเนี่ยเราต้มให้สุกสัก 70% แล้วเดี๋ยวเรามาทอดอีกทีนึงก็จบเลยนะครับเอาละครับสำหรับการทอดสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันผมจะเลือกใช้น้ำมันลำข้าวเพราะต้องบอกจริงๆว่าเป็นน้ำมันที่ผมชอบนะครับเนื่องจากว่าจะมีคุณค่าของวิตามินแล้วจะสามารถมีสารที่ต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วนะครับเวลาที่เราเอาเข้าไปทอดของอะไรเนี่ยของทอดของเราจะกรอบนอกแล้วข้างในเนี่ยยังรักษาความนุ่มไว้ได้ไม่แห้งนะครับเอาล่ะตอนนี้ผมเตรียมน้ำมันไว้แล้วนะครับเราตั้งน้ำมันอยู่ที่อุณหภูมิประมาณสัก160ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับเนื่องจากว่าชิ้นปลาค่อนข้างหนาใช่ไหมครับอาจจะใช้เวลาอ่ะครับเดี๋ยวเรามาทำแป้งทอดก่อนแล้วกันแป้งทอดของ Fish and Chip เนี่ยนะครับเราใช้แป้งอเนกประสงค์นะครับแป้งสาลี100กรัมนะครับใช้ผงฟูครับผงฟูไม่ต้องเยอะมากนะฮะเพราะว่าผงฟูเนี่ยใส่ลงไปแล้วช่วยให้เขากรอบก็ประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชานะครับใส่พริกไทยขาวนะครับลงไปเล็กน้อยใส่เกลือครับท่านผู้ชมครับทำอาหารอะไรอย่างเนี้ยยิ่งมันไม่มีอะไรมากมายนะครับเราใส่เกลือลงไปด้วยส่วนประกอบสำคัญเบียร์ฮะเราใส่ให้เนื้อสัมผัสเขามีวอลลุ่มนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็เรื่องของรสชาติด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าเด็กๆทานได้หลังจากที่ไปทอดเนี่ยพวกแอลกอฮอล์อะไรมันไปหมดเรียบร้อยแล้ว150มิลลิลิตรนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันจะสังเกตนะครับว่าแป้งที่เราใช้ทอดฟิชแอนด์ชิพเนี่ยจะมีลักษณะเนื้อที่ค่อนข้างหนานิดนึงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับท่านผู้ชมเพราะเมื่อกี้จริงๆแล้วเราไม่ได้ล่อนผงฟูกับแป้งใช่ไหมครับผงฟูอาจจะกระจายไม่ทั่วเพราะฉะนั้นใช้เวลานิดนึงเห็นไหมฮะส่วนผสมจะค่อนข้างหนานิดนึงนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพักเข้าไว้ก่อนนะครับเอาล่ะตอนนี้เรามาดูชิ้นปลาของเรานะครับเอามือลูบๆนิดนึงนะฮะถ้าเผื่อยังมีก้างหรืออะไรเราก็ต้องเอาออกด้วยนะครับเดี๋ยวเราใช้สัก2ชิ้นก่อนแล้วกันนะครับเช่นเดียวกันนะครับเกลือพริกไทยหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเตรียมแป้งแห้งไว้นิดนึงแป้งแห้งก็ไม่มีอะไรฮะแป้งสาลีอเนกประสงค์ธรรมดานะครับไปคลุกแป้งก่อนคลุกให้ทั่วชิ้นนะครับน้ำมันของผมใกล้จะได้แล้วนะครับท่านผู้ชมเราใช้น้ำมันไม่สูงนะครับ160องศาเนื่องจากว่าปลามันค่อนข้างจะหนาเดี๋ยวการทอดของเราใช้เวลานะครับถ้าเผื่อเราไปใช้อุณหภูมิสูงมากแป้งด้านนอกเนี่ยเขาสุกแล้วแต่เนื้อปลาของเรายังไม่สุกนะครับเคาะแป้งส่วนเกินออกนะฮะเอาละครับพร้อมจะทอดแล้วนะครับท่านผู้ชมแป้งของเราเรียบร้อยแล้วปลาของเราก็เรียบร้อยแล้วผมเก็บมันฝรั่งไว้ทอดหลังปลานะครับเนื่องจากว่าจะใช้อุณหภูมิที่สูงกว่าเล็กน้อยตอนนี้เราก็เตรียมชิ้นปลานะครับใส่ลงไปในแป้งคลุกให้ทั่วอาหารง่ายๆครับคุณผู้ชมหรือว่าถ้าเผื่อจะให้เด็กๆทานคุณผู้ชมอาจจะทำชิ้นปลาเล็กหน่อยก็ได้หลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็คอยสักพักหนึ่งครับเอาละครับใช้ได้แล้วครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าเวลาที่เราทอดตอนใหม่ๆเนี่ยฟองอากาศของในน้ำมันเนี่ยเขาค่อนข้างจะใหญ่นะครับแปลว่าปริมาณน้ำเนี่ยมันยังเยอะอยู่ใช่ไหมฮะทอดไปทอดมาฟองอากาศจะเล็กลงก็แปลว่า
ส่วนประกอบที่เป็นน้ำเนี่ยมันค่อนข้างจะหายไปแล้วใช่ไหมครับอันนั้นก็หมายถึงว่าของเริ่มสุกแล้วแต่ในกรณีเหมือนปลาทอดเนี่ยนะครับเราจะให้หายไปแบบว่าไม่เหลือเลยอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าเนื้อปลามันยังคงต้องมีน้ำอยู่ใช่ไหมครับมันยังต้องคงความชุ่มอยู่เดี๋ยวเราจะมาทอดมันละในการทอดมันเราเพิ่มอุณหภูมิน้ำมันได้นะครับผมใช้ประมาณ180องศาก็เราทอดง่ายๆได้เดี๋ยวพอขึ้นมาแล้วเราก็ใช้เกลือโรยนิดหนึ่งตอนร้อนๆใช่ไหมครับแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วผมลงไปพร้อมกันเลยเช่นกันใช้เวลาเหมือนกันนะครับหลังจากเราทอดเสร็จเราทิ้งไว้สักประมาณ2นาทีนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งไปตัดเขาเลยเขาร้อนเกินไปแล้วล่ะเดี๋ยวมี2ชิ้นนะฮะเดี๋ยวตัดให้คุณผู้ชมดูชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับว่าข้างในจะสวยแค่ไหนเนื้อยังนุ่มอยู่แน่นอนนะครับนี่ข้างในยังร้อนๆเลยนะครับแล้วล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูมันฝรั่งของผมใช้ได้แล้วล่ะก็แค่ให้สีสวยนะครับตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันนะครับระหว่างนี้นะครับคุณผู้ชมตอนที่เขาร้อนๆอยู่เราก็เพิ่มรสชาติให้เขานิดหนึ่งนะฮะแล้วล่ะแล้วเราก็จัดลงจานได้แล้วนะครับวันนี้เราไม่ปกติบางทีเขาทานกับทาทาซอสทานกับมายองเนสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้เราง่ายๆแล้วกันนะครับเราทานกับมะนาวนะครับแล้วก็เสิร์ฟกับมะนาวสักชิ้นนะครับแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วครับแฮปปี้มิลแบบง่ายๆของผมนะครับ Fish and Chip ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับ Fish and Chip นะครับเมนูแบบ Happy Meal ของผมในช่วงหน้ายังมีเครื่องดื่มดีๆง่ายๆแล้ววันนี้บอกได้เลยว่าพิเศษสุดๆนะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวครู่หนึ่งกลับมาพบกันครับผลลัพธ์นับรูแล้วครับท่านผู้ชมเรามาแฮปปี้กันต่อนะฮะผมจะทำเครื่องดื่มที่ทำจากเมลอนนะครับแล้วครับเนื้อเขามีความหอมอยู่แล้วนะฮะเราจะมาทำเป็นเครื่องดื่มม็อกเทลง่ายๆนะครับม็อกเทลเนี่ยก็คล้ายกับค็อกเทลแต่ไม่มีเหล้านะครับเดี๋ยววันนี้เทคนิคที่ผมจะใช้จะคล้ายๆกับเครื่องดื่มค็อกเทลที่ชื่อว่าโมฮิโต้นะฮะจะเป็นการบดนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะใช้เนื้อของเมลอนนะฮะเดี๋ยวเราก็ตัดออกมาสักเล็กน้อยนะครับเอาแต่เนื้อนะครับนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็หั่นเป็นชิ้นๆนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าเชคเกอร์นะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะฮะที่บาร์เทนเดอร์เขาเอาไว้ใช้เขย่านะครับเราก็ใส่เมลอนเนี่ยลงไปเลยในเชคเกอร์ของเรานะครับตรงนี้ทั้งหมดก็ประมาณสักครึ่งถ้วยกว่าๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อเราทำต่อแก้วเราใช้เนื้อเมลอนประมาณสักเศษ1ส่วน3ถ้วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมใส่ใบมะกรูดนะครับนะฮะฉีกๆลงไปนะครับสัก 4-5 ใบอะไรอย่างงี้ก็ได้เวลาฉีกนะครับท่านผู้ชมกลิ่นเขาจะออกนะครับใส่น้ำตาลทรายนะครับซึ่งอันนี้เป็นน้ำตาลทรายเกรดเล็กนะครับอันนี้แล้วแต่เนื้อเมลอนของเราด้วยนะครับผมใส่ลงไปประมาณสัก2ช้อนโต๊ะแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าเผื่อเนื้อเมลอนของเรามาค่อนข้างจะฉ่ำหวานอยู่แล้วเราอาจไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะนะครับเสร็จแล้วมะนาวอีกนิดนึงตัดรสนะครับเม็ดมัดเลยไม่เป็นไรนะครับโยนลงไปหมดเลยนะครับหลังจากนั้นก็นะฮะบดครับแล้วครับค่อยๆบดไปเรื่อยๆนะฮะท่านผู้ชมเราก็จะได้น้ำมาเยอะแยะเลยแล้วก็น้ำมันหอมระเหยของใบมะกรูดเองของมะนาวเองก็ออกมาด้วยแล้วก็ทำให้สดชื่นมากขึ้นโซดาครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เตรียมแก้วสวยๆนะฮะเดี๋ยวผมหั่นเมลอนออกมานิดหนึ่งนะครับเอาไว้แต่งแล้วที่เหลือก็แก้วครับน้ำแข็งครับท่านผู้ชมครับเราใส่โซดาแล้วนะครับคนให้เข้ากันครับกรองครับมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะที่เหลือก็แต่งแก้วของเราให้สวยๆครับแล้วก็ก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็อาจจะฉีกใบมะกรูดลงไปอีกนิดนึงนะฮะให้เขาหอมๆนะครับเสร็จแล้วครับเมลโล่เมลอนของผมนะครับอ
เอาละครับนั่นก็คือเรื่องราวของแฮปปี้มิลที่ผมนำมาฝากกับบรรยากาศวันพักผ่อนแบบนี้นะครับสำหรับสูตรนะครับคุณผู้ชมแวะเข้ามาเยี่ยมเราได้ที่ www.foodmafia.com ครับเอาละครับเรื่องราวของแฮปปี้มิลก็ยังมีอยู่นะฮะพรุ่งนี้จะเป็นเมนูอะไรเครื่องดื่มอะไรน่าสนใจไม่แพ้วันนี้แน่นอนครับพรุ่งนี้เราเจอกันครับสวัสดีครับ